สวัสดีค่ะจอย AE มาเองค่ะวันนี้นะคะจอยจะมาสอนแต่งหน้าในลุคที่สามารถไปเที่ยวปาร์ตี้วันปีใหม่ได้ค่ะก่อนอื่นก็เก็บผมให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะจอยใส่เป็น Kitty Kawaii Sheer Brows ค่ะช่วงนี้นะคะอากาศเริ่มเย็นลงผิวบางคนก็จะแห้งกร้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องลงบำรุงค่ะให้ผิวเราเนี่ยเด้งเด็กผิวหน้าดีก็จะแต่งหน้าได้สวยค่ะซึ่งวันนี้จอยก็เลือกเป็นของ Counter Concept นั่นเองซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับรางวัลจากนิตยสาร Marie Claire 2015ด้วยตัวนี้นะคะก็จะเป็นเซรั่มค่ะซึ่งมีผสานทองคำอยู่เพราะเขามีนวัตกรรม Lip Tech Nano Gold Technology นั่นเองตัวเซรั่มนะคะก็ทำให้หน้าเราเนี่ยตึงกระชับแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นมากด้วยค่ะจากนั้นนะคะก็มาต่อด้วยครีมค่ะจะเห็นได้ว่าแพ็คเกจจิ้งมันสวยงามมากเลยนะคะคือน่าใช้มากแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถกดขึ้นมาแล้วก็มีครีมขึ้นมาเลยคือจอยชอบมากเลยค่ะซึ่งตัวครีมก็มีส่วนผสมของทองคำบริสุทธิ์ด้วยเช่นกันนะคะช่วยทำให้ผิวหน้าเรานะคะชุ่มชื่นเปล่งปลั่งแล้วก็แก้ปัญหาผิวในเรื่องของริ้วรอยรอยแดงรอยดำแล้วก็สิวอักเสบด้วยค่ะจอยใช้และติดใจเลยเพื่อนเพื่อนคนไหนมีปัญหาผิวจอยแนะนำ Counter Concept เลยค่ะต่อด้วยคุชชั่นนะคะวันนี้จอยใช้เป็นของ Mercy Pro Expert CC Cushion หรือแป้งคุชชั่นนั่นเองค่ะนี่นะคะแพ็คเกจสวยมากตัวนี้นะคะมีฟองน้ำพิเศษที่จะป้องกันการระเหยหรือหมดเร็วของเนื้อแป้งด้วยค่ะอันนี้นะคะจอยก็ใช้เป็นเบอร์20ค่ะคือมันเข้ากับผิวจอยมากเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะตัวฟองน้ำยังทำให้แป้งติดพับในปริมาณที่พอเหมาะด้วยค่ะเนื้อคุชชั่นนะคะบางเบามากนะคะแล้วก็ผสานเซรั่มไข่มุกด้วยซึ่งเซรั่มไข่มุกนะคะก็จะช่วยกระตุ้นสร้างเซลล์ผิวใหม่แล้วก็คอลลาเจนทำให้ผิวเนี่ยสว่างกระจ่างใสแล้วก็แลดูอ่อนเยาว์ด้วยค่ะตัวนี้มีสารป้องกันแสงแดด50เท่าด้วยคือให้ความปกปิดมากเลยนะคะเรียกได้ว่าปกปิดปกป้องแล้วก็ปรนิบัติในหนึ่งเดียวเลยค่ะจากนั้นเราก็จะได้ผิวที่ดูฉ่ำวาวค่ะแต่ตัวนี้นะคะสามารถคุมมันได้ถึง14ชั่วโมงเลยทีเดียวต่อด้วยสีเบอร์22นะคะซึ่งตัวนี้นะคะจอยก็ใช้ในการคอนทัวร์หน้านั่นเองค่ะจะทำให้หน้าเรานะคะดูมีมิติมากขึ้นค่ะคือสีมันเข้ากับผิวมากจริงๆจากนั้นก็ใช้สีเบอร์19ค่ะซึ่งออกสว่างหน่อยนะคะทำการไฮไลท์บริเวณที่เราต้องการค่ะคือมันดีมากจริงๆเพราะว่าสีเข้ากับเรามากทุกๆสีนะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยวจอยจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะคะทำการเขียนคิ้วด้วยอาชิตาค่ะของน้องอาชินั่นเองเป็นเจลเขียนคิ้วที่จอยติดมากตัวนี้เป็นแพ็คเกจจิ้งเก่านะคะซึ่งจอยใช้แบบมานานมากก็ยังไม่หมดเขียนง่ายมากนะคะแล้วก็ทำการเชดดิ้งไปด้วยเลยเพราะตัวนี้มันสามารถเกลี่ยได้ง่ายด้วยเกลี่ยเกลี่ยเบนเบนมันก็จะเข้ากับผิวนะคะสวยงามจากนั้นก็ทาแก้มค่ะด้วยครีมบัสของ Can Make นะคะสี CL05 ค่ะก็จะออกเป็นสีชมพูส้มนะคะหรือสีโอรสนั่นเองค่ะทำการแตะบริเวณโหนกแก้มนะคะแล้วก็เขียนตาด้วยแพลตของ Juice Jewel ค่ะจะบอกว่าแพลตนี้นะคะสีข้างในคือชิมเมอร์หมดเลยนะคะทั้ง4สีก็จะลงด้วยสีน้ำตาลก่อนนะคะทาให้ทั่วบริเวณเปลือกตาเลยค่ะแล้วก็บริเวณโคนขนตาล่างด้วยค่ะจากนั้นก็ใช้สีชมพูนะคะบริเวณหัวตาค่ะตัวนี้ก็จะทำให้ตาเนี่ยดูไบรท์มากยิ่งขึ้นนะคะดัดขนตาค่ะด้วยที่ดัดขนตาของมูจินั่นเองมาทำตา2ชั้นด้วย Magic Mesh by Pardee นะคะของพี่ Ice Pardee ค่ะตัวนี้นะคะเป็นเทปกาว2ชั้นแบบตาข่ายค่ะติดง่ายมากแล้วก็ได้ชั้นตาที่สวยด้วยค่ะดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยส
จากนั้นก็เขียนตานะคะด้วย Golden Rose สีน้ำตาลค่ะเป็น Auto Pencil นะคะเขียนง่ายมากลื่นด้วยอย่าลืมบริเวณโคนของตาล่างนะคะปัดขนตาด้วยมาสคาร่าของ Lancome ค่ะตัวนี้คือดีมากคือมันหักมุมแล้วทำให้การปัดเนี่ยง่ายมากเลยค่ะจับขนตาให้เป็นช่อๆนะคะจากนั้นติดขนตาปลอมด้วยซูเปอร์มัมค่ะและกาวดีอัพค่ะคือขนตาบางเบามากจอยชอบมากเลยค่ะตัวนี้คือมันดูเป็นธรรมชาติแต่ดูฟลุ้งฟริ้งมากเลยดูสิปัดบลัชออนนะคะด้วยแม็กค่ะตัวนี้เป็นคอลเลคชั่นนัทแคทเกอร์นั่นเองค่ะมันจะให้สีชมพูที่แบบว่าดูหวานมากอ่ะดูแฮปปี้สุดๆจากนั้นนะคะก็ไฮไลท์ในตลับเดียวกันค่ะตัวนี้สามารถใช้นิ้วมือได้เลยนะคะจากนั้นก็เชดดิ้งเพิ่มอีกนิดนึงนะคะด้วยตัวบอนเซอร์ของ Precision Formula ค่ะตัวนี้ก็คือสามารถทับแป้งทับคุชชั่นทับรองพื้นได้เลยค่ะนี่มาที่ลิปค่ะด้วยคอลเลคชั่นของ Nutcracker นั่นเองค่ะตัวนี้สีแบบว่าเป็นชมพูที่ออกกะปิที่มันสวยมากทาง่ายมากๆด้วยนะคะถึงเวลาสนุกแล้วนะคะกับที่ติดเล็บของไดโซนั่นเองจอยจะใช้แต่วันนี้จอยจะไม่ใช้มาติดเล็บนะคะนี่คู่กับดีอัพทาให้ทั่วบริเวณแก้มเลยเพราะวันนี้นะคะจอยจะเอามาติดแก้มนั่นเองก็ติดให้ทั่วเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราจะติดตรงไหนบ้างดูคิ้วมากเลยนะคะจากนั้นก็ทำผมใหม่สักนิดนึงลุคนี้คือแต่งง่ายมากนะคะเน้นงานผิวค่ะคือก่อนอื่นเราต้องมีผิวที่ดูดีก่อนแล้วก็มันก็จะทำให้การแต่งหน้าเนี่ยง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มลูกเล่นด้วยการติดดาวเข้าไปค่ะแค่นี้ก็ได้ลุคสำหรับงานวันปีใหม่แล้วค่ะใครสนใจก็ลองทำตามกันดูได้นะคะสำหรับวันนี้จอยไปและบ๊ายบาย